สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำการซ่อมนะครับเลื่อยตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเลื่อยที่ถูกวางไว้ตั้งนานแล้วครับซึ่งเป็นเลื่อยเก่าของเจ้าของบ้านเก่าเขานะครับที่วางไว้นะครับผมก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ทำการจัดเก็บอะไรนะครับก็วันนี้เนี่ยเห็นวางไว้ก็เลยจะเอามาทำการซ่อมหรือว่าเอามาคืนสภาพให้มันสามารถใช้งานได้นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็เอาเลื่อยเนี่ยมาถอดในส่วนของด้ามจับนะครับซึ่งก็จะมีน็อตอยู่2ตัวจากนั้นเราก็ขันออกมานะครับจะมีน็อตตัวผู้กับน็อตตัวเมียนะครับแล้วก็ถอดออกมาก็จะออกได้มาเป็น2ชิ้นก็จะมีตัวเลื่อยกับด้ามจับนะครับในส่วนของด้ามเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็เอาด้ามเนี่ยมาทำการพ่นสีนะครับโดยใช้ผมจะใช้สีดำนะครับเพราะจะเป็นสีที่ผมว่าน่าจะเข้ากับเลื่อยตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นสีกระป๋องนะครับพ่นเอาก็ทำการพ่นให้รอบเลยนะครับจากนั้นเราก็ทิ้งตัวด้ามที่พ่นสีไว้นะครับเราก็มาทำการจัดการในส่วนของตัวใบเลื่อยของเรานะครับซึ่งมีสนิมเยอะมากผมก็เลยทำการขัดด้วยแปรงทองเหลืองก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวน้ำยากัดสนิมนะครับตัวนี้ซึ่งความจริงเนี่ยผมอยากจะเอาตัวของใบเลื่อยเนี่ยไปแช่เลยนะแต่ผมหาวัสดุหรือภาชนะที่เอามาใส่เนี่ยไม่ได้นะผมก็เลยใช้วิธีเอาแบบเอาตัวแปรงเนี่ยมาทาเอานะครับทาทีละด้านเอานะครับเมื่อเราเอาน้ำยากัดสนิมเนี่ยทาลงไปนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าน้ำยากัดสนิมก็จะเริ่มทำงานนะครับทำให้สนิมเนี่ยเริ่มออกมานะครับผมก็ใช้ตัวแปรงทองเหลืองอีกทีนึงนะครับในการที่จะขัดซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้สนิมเนี่ยออกได้เบื้องต้นนะแต่ก็ไม่ได้ออกจนหมดนะครับเดี๋ยวพอเช็ดออกมาก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มจะแบบสนิมก็เริ่มจะออกไปบ้างนะครับแต่ถัดมาเนี่ยผมก็ใช้วิธีการโดยใช้กระดาษทรายนะครับช่วยในการขัดก็จะทำให้สนิมเนี่ยออกไปได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ครับก็จะเห็นว่าผมจะใช้กระดาษทรายนะครับในการขัดแต่ก็ต้องบอกว่าสนิมเนี่ยมันก็กัดไปลึกแล้วนะครับบางตำแหน่งเนี่ยคือมันลึกเลยจนแบบขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะครับต้องขัดแบบเข้าไปในเนื้อมันเลยครับซึ่งผมก็ไม่ได้แบบขัดจนแบบออกหมดนะครับก็เอาแค่พอใช้ได้พอนะครับก็ทำการขัดเท่าที่ขัดได้นะครับให้มันแบบสนิมมันออกไปบ้างบางส่วนเนาะส่วนที่มันลึกเกินไปเราก็ไม่ต้องไปขัดนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมอยากเอาเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแนวทางสำหรับคนที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่แบบดูแล้วมันมีสนิมเนี่ยเราไม่ต้องไปทิ้งนะเราเอามาทำการแบบขัดนะครับด้วยวิธีบ้านๆง่ายๆใช้กระดาษทรายอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเอากลับนำมาใช้ใหม่ได้นะครับและเห็นว่าเนี่ยมันก็เริ่มที่แบบพอสนิมออกไปก็เริ่มแบบดูดีขึ้นนะขาวขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับถัดมานะครับเมื่อเราแบบขัดจนเพียงพอแล้วนะครับจนเราพอใจแล้วเนี่ยผมก็เอามาทำการฝนในส่วนของฟันเลื่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะฝนตั้งแต่ทุกฟันเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนปลายของเลื่อยเลยนะครับแล้วก็ต้องฝนทั้งสองด้านนะเพราะคมเลื่อยจะมีอยู่สองฝั่งนะเราต้องฝนทั้งสองฝั่งนะครับก็วิธีการก็ไม่ยากนะลองดูนะครับถ้าเกิดใครจะฝนนะครับก็ไม่ยากนะครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันผมก็มาฝนเนี่ยก็ดูแล้วมันก็ไม่ยากมันจะมีทิศทางของมันอยู่เนาะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการฝนตัวฟันเลื่อยนะครับถัดมาเราก็เอาตัวด้ามที่เราพ่นสีไว้นะครับซึ่งแห้งแล้วนะครับเอามาประกอบคืนนะครับกับตัวใบเลื่อยของเรานะก็ประกอบเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใส่น็อตตัวผู้ไปแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการขันให้แน่นก็ไม่ยากนะครับในส่วนของการคืนสภาพของตัวนี้ผมก็ไม่ได้ทำแบบจนแบบใหม่เหมือนใหม่กิ๊บเลยอะไรนะครับก็คือทำแค่ให้มันพ
พอหน้าใช้ได้อะไรอย่างนี้นะครับนะครับสภาพก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ถึงว่าใหม่กิฟต์เลยหรืออะไรอย่างนี้นะเอาแค่พอใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเทสกันนะครับก็คือเลื่อยไม้ดูนะครับก็ถือว่าคมใช้ได้เลยนะครับดีกว่าเราเอาไปทิ้งหรือว่าไม่ใช้งานนะพอเราเอามาทำอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบน่าใช้ยิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับนะครับก็ตัดอันนี้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่ผมตัดเนี่ยอันนี้ก็จะไปเอาไปลองตัดตัวต้นไม้ที่มันตายอยู่ซึ่งเป็นไม้ต้นเขาเรียกต้นอะไรนะต้นตะแบกอะครับต้นตะแบกซึ่งเป็นมันตายไปแล้วนะครับแล้วซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาตัดกันดูนะครับก็ถือว่าตัดใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ใช้เวลาอยู่นะเพราะไม้เนี่ยมีความแข็งมากก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมแค่อยากจะมาเสนอไอเดียสำหรับคนที่มีเครื่องมือหรือว่ามีอะไรแบบเก่าๆที่บ้านเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาคืนสภาพให้มันแบบสามารถใช้งานได้ไม่ต้องไปทิ้งหรือว่าเอาไปทำอะไรนะเรามาทำกลับให้มันมาสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับพอผมเอามาคืนสภาพมาฝนมาขัดอะไรแล้วเนี่ยก็เอามาใช้งานก็ถือว่าเหมือนได้อุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยมาใช้อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ยังไงคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ ไม้แข็งมากนะครับบ่อไม้แข็งมากถือว่าโอเคเลยครับเลื่อยตัวนี้ก็สรุปได้เลื่อยมาใช้1อันนะครับเก็บไว้ใช้อีก1ตัวครับ